คุณรสนาโตศรีตระกูลอนุกรรมการด้านบริการสาธารณพลังงานและสิ่งแวดล้อมสภาองค์กรผู้บริโภคบอกนะครับว่านายกเศรษฐาประกาศจะแก้ไขพลังงานทันทีในการประชุมครม.นัดแรกคุณรสนายืนยันว่าปัญหาพลังงานเป็นโจทย์ใหญ่ที่สุดของรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะปีนี้เศรษฐกิจแย่ลงปัญหาพลังงานเกี่ยวพันกับปากท้องประชาชนโดยตรงมูลค่าทางธุรกิจพลังงานรวมถึงไฟฟ้าก๊าซถ่านหินก่อนหน้านี้อยู่ที่ปีละ 2.5 ล้านล้านบาทปีนี้ขยับมาอยู่ที่ 3.4 ล้านล้านหรือ 15% ของ GDP ปัญหาเรื่องไฟฟ้าปีที่แล้ว 800,000 ล้านปีนี้ขยับเป็น 9.4 แสนล้านปริมาณไม่ได้เพิ่มแต่เพิ่มที่ราคาคุณรสนาบอกว่าถ้าคุณเศรษฐาต้องการแก้ปัญหาอย่างจริงจังเชื่อว่าทำได้แน่นอนเพราะนายกปกติแล้วจะเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติคุณเศรษฐาเป็นรัฐมนตรีคลังด้วยซึ่งสองขาเนี่ยควบอยู่ในคนคนเดียวกันเท่ากับคุณเศรษฐามีอำนาจเต็มในการแก้ปัญหานี่ฮะแม้ว่าเก้าอี้รัฐมนตรีพลังงานจะเป็นของรวมไทยสร้างชาติแต่คุณรสนาบอกว่าการแก้ปัญหาก็ต้องดูว่าเป็นการแก้แบบไหนถ้าแก้แบบเดิมๆคือใช้เงินกองทุนน้ำมันก็เท่ากับว่าที่สุดภาระจะกลับไปอยู่ที่ประชาชนอยู่ดีค่ะลองฟังดูนะคือทำได้เนี่ยแบบมันต้องพูดว่าคุณทำคุณต้องการทำแบบไหนคุณทำแบบเอาเงินของรัฐไปปะครับไปโปะหรือคุณเอากองทุนน้ำมันไปโปะกองทุนน้ำมันนี่คือรีดจากเงินประชาชนนะคือมันพรางตาเราเท่านั้นเองว่าเอ้ยมันถูกเพราะเอาเงินนี้มาโปะไว้ล่วงหน้าแต่ในที่สุดเราก็ต้องจ่ายหรือถ้ารัฐเนี่ยจะเอาเงินภาษีมาโปะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ยั่งยืนแต่ถ้าคุณจะแก้ปัญหาให้ยั่งยืนมันมีโอกาสที่จะทำได้ถ้าเกิดให้คุณรสนาเนี่ยประเมินว่าถ้าเป็นคุณพีรพันธ์มานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคือคุณพีรพันธ์เนี่ยเป็นนักกฎหมายนะจะมีความสามารถในการแก้ไขเรื่องพลังงานได้หรือเปล่าคุณรสนาบอกว่าถึงแม้พรรครวมไทยสร้างชาติเขาจะไม่ได้มีนโยบายการแก้ไขปัญหาพลังงานแต่ก็เชื่อว่าคุณพีรพันธ์เนี่ยมีความสามารถแล้วยิ่งมีความสามารถด้านกฎหมายด้วยจะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนได้แต่วิธีในการทำงานเนี่ยคุณรสนาก็เสนอว่าต้องทำงานในเชิงรุกมากกว่าเชิงรับต้องกล้าชนกับกลุ่มทุนด้วยหัวใจสำคัญเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าพลังงานเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานกลุ่มทุนไม่ควรจะมาแสวงหากำไรสูงสุดหรือบริหารตามแบบกลไกตลาดเสรีคุณรสนามองว่ารัฐบาลควรจะต้องไปเจรจาแล้วหาจุดที่เหมาะสมยกตัวอย่างนะปัญหาค่าไฟแพงที่เราเผชิญกันอยู่ตอนนี้นะคะรัฐบาลไปเซ็นสัญญาซื้อไฟมาจากเอกชนก็ต้องมีค่าความพร้อมจ่ายบวกเข้ามาอีกก็ต้องไปคุยกับเอกชนที่ถึงจุดคุ้มทุนแล้วว่าแล้วเอกชนเนี่ยจะช่วยรัฐยังไงได้บ้างหรือกรณีที่ไปทำสัญญากับเอกชนถ้าไปทำเพิ่มก็ควรระงับไปก่อนไหมเพราะเรามองว่าตอนนี้ปริมาณไฟเรามีเพียงพออยู่แล้วคือไม่ต้องไปหาแสวงหาสำรองเพิ่มมาอีกไม่ต้องไปหาแล้วมันเกิน 50% แล้วนะคะปริมาณไฟสำรองเนี่ยซึ่งคุณรสนาเนี่ยยังยกตัวอย่างงานวิจัยของสแตมฟอร์ดด้วยนะเขาบอกว่าในปี2573ค่าไฟจะเหลือหน่วยละ1บาทเพราะว่ามีพลังงานหมุนเวียนเยอะขึ้นตอนนี้ลดเหลือ60สตางค์คือลดการใช้น้ำมันมากขึ้นดังนั้นสัญญาที่ไปเซ็นล่วงหน้าไว้ 3-5 ปีข้างหน้ามันจะกลายเป็นขยะไปหมดเลยค่ะลองฟังดูค่ะยกตัวอย่างได้ไหมยกตัวอย่างเรื่องกรณีไฟฟ้าครับใช่ไหมไฟฟ้าเนี่ยนะเวลานี้เนี่ยในส่วนที่มันเป็นค่าใช้จ่ายที่ประชาชนต้องแบกรับคือถ้าเราพูดในกรณีของการที่รัฐบาลไปเซ็นสัญญาซื้อไฟจากเอกชนเนี่ยคือเราให้ทั้งค่าความพร้อมจ่ายนะค่าความพร้อมจ่ายนี่ก็คือคุณใช้ไม่ใช้คุณก็ต้องจ่ายทั้งที่ไม่ต้องผลิตไม่ผลิตไม่ผลิตคุณก็ต้องจ่ายเนี่ยนะอันนี้นะคุณจะต้องไปเจรจาไอ้พวกที่มันได้คืนทุนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันควรที่จะแบบปรับไอ้ตรงนี้ลงมาอันนี้ข้อที่หนึ่งนะข้อต่อมาคือตลอดพี่ว่า10ปีต่อไปนี้นะ คุณไม่ต้องไปซื้อไฟไม่ต้องทำสัญญาซื้อไฟเพราะว่าตอนนี้มันล้นเกินมากมันล้นเกินไป 62% แต่คุณสุพัฒนพงษ์แกบอกเอ้ยไม่จริงมันแค่ 34% 34% เพราะแกใช้พลังงานที่พึ่งได้แต่ราคาที่ประชาชนแบกคือพลังงานติดตั้ง คือคุณทำสัญญาเท่าไหร่เราต้องจ่ายเท่านั้นนี่ฮะคือถ้าฟังคุณรสนาหรือคุณวิโรจน์เนี่ยก็จะพุ่งเป้าไปที่การสำรองไฟฟ้าที่มันมากเกินความจำเป็นทำให้คนเนี่ย
ต้องไปจ่ายค่าไฟบวกกับค่าสำรองค่ะซึ่งแทรกเข้ามาอยู่ในค่า FT นะค่าความพร้อมจ่ายภาคเอกชนแต่ถ้าถามภาคเอกชนก็บอกว่าผมเนี่ยสำรองนะคือถ้าไฟมันเกิดมีปัญหาไฟตกหรือไฟดับเนี่ยไม่ใช่ผมเหรอที่คอยรักษาความมั่นคงเสถียรภาพเขาต้องพร้อมจ่ายไฟทันทีไงเอาถูกไหมหรือโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยเสี่ยงเหรอถ้าไฟดับแม้แต่ 2-3 นาทีเนี่ยความเสียหายมันขนาดไหนอันนี้ในมุมเอกชนเขาก็บอกว่าเขาก็สแตนบายโรงไฟฟ้าค่ะพอเขาสแตนบายปั๊บอ้าวมันก็มีการแมนเทนแนนซ์เครื่องจักรเครื่องมือต่างๆบุคลากรเพราะมันยังเดินเครื่องอยู่ไงมันเดินเครื่องตลอดเวลาไงนี่คือต้นทุนที่กลุ่มทุนเขาถืออยู่มันก็ทำยังไงอ่ะให้มันมาเจอตรงกลางถูกไหมฮะคือคันจะไปหักดิบฉีกสัญญาเหรอได้ไหมต่อไปใครจะมาลงทุนต่อไปใครจะมาช่วยรักษาเสถียรภาพความมั่นคงด้านต่างๆให้กับภาครัฐคือนักลงทุนเขาก็จะไม่เชื่อมั่นเพราะว่าเซ็นสัญญาไปแล้วจะโดนฉีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ อันนี้ถ้าเรามองในมุมของนักลงทุนนะแต่ในมุมมองของภาคประชาชนเนี่ยเขาก็มองว่าคือรัฐก็ต้องหาตรงกลางให้ได้ว่าจะบาลานซ์ยังไงอ่ะนี่ฮะโดยเฉพาะสัญญาที่เซ็นไปแล้วอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ทั้งคุณพีรพันธ์ทั้งคุณเศรษฐาจะทำยังไงอ่ะสัญญาเซ็นไปแล้ว อัตราการสำรองไฟทำไปแล้วตัดสินใจคือพวกนี้วางแผนกันยาวไงจะเจรจาได้ถึงจุดไหนเพราะถ้าคุณจำได้นะนโยบายเรื่องพลังงานของทางฝั่งของเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่าเขาพยายามที่จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันโตได้ทันกับการใช้งานทั้งเรื่องของพลังงานด้วยแต่พอโตไม่ทันนะถ้ามันโตไม่ทันเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นโตไม่ทันก็เท่ากับเราสำรองมากเกินถูกไหมฮะใช่มากเกินไปทีนี้ไอ้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็คือต้นทุนของชาวบ้าน มันกลายเป็นภาระที่เราต้องจ่ายมากเกินที่เราใช้จริงอ่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นโจทย์ใหญ่นะมันมีหลายส่วนที่ต้องคุยกันแล้วคงเป็นเรื่องเร่งด่วนติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย